ันที่28ที่จะถึงนี้หลวงพ่อจะเดินทางไปวัดพระธาตุม่อนจอมแจ้งอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางข้ามเขาไปอีกประมาณ200กิโลจะมีดอยเป็นม่อนนะดอยเล็กๆก็เรียกม่อนถ้าดอยนี่ใหญ่หน่อยถ้าภูเขาก็นู่นนะอินทนนท์นะฟ้าห่มปกเนี่ยภูเขาสูงใหญ่นะแต่ธาตุจอมแจ้งนี่เป็นม่อนคือเป็นภูเขาเตี้ยๆนั่นแหละเล็กๆจะขึ้นมาโดดๆห่างหมู่บ้านไปสักกิโลนึงเป็นวัดแต่งตั้งเป็นวัดกันมาตั้งแต่โบราณสร้างพระธาตุไว้บรรจุปรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและอรหันตเจ้าไว้โดยรอบๆเอาไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละเจตนาของการสร้างสถูปเขาเรียกสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเรียกสถูปสร้างไว้เพื่ออะไรสร้างไว้เพื่อเป็นเจดีย์เจดีย์จริงๆนั่นนะไม่ใช่ชื่อวัตถุนะเป็นความหมายแต่ฮะแต่ว่าให้ระลึกถึงเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อให้ระลึกถึงนั้นสถูปเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อให้เป็นเจดีย์เป็นที่ระลึกถึงถ้าจะกล่าวกันตามภาษาสมมุติภาษาหนังสือมันต้องแปลว่าอย่างนั้นแต่นี้เขาเลยประเทศไทยมาถึงไม่เรียกสถูปเรียกเจดีย์ก็เรียกว่าที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจดีย์แต่ละแห่งนั้นถ้าสร้างแล้วเนี่ยจะต้องมีถ้าเหมือนพุทธกาลนะจะต้องมีพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกของพระพุทธเจ้าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าหรือเป็นบริขารแปลว่าของใช้เครื่องใช้ที่พระพุทธเจ้าเคยใช้ไว้อะเช่นบาตรจีวรฉลองพระบาทรองเท้าหรือว่าไม้เท้าอย่างเงี้ยนะหรือจะเป็นนิสสีธนะเป็นที่รองนั่งเป็นตังที่ท่านเคยนั่งเป็นขันน้ำที่ท่านเคยใช้อะไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเราได้อะไรมาเราเอามาเก็บไว้ในสถูปเพื่อจะให้ระลึกนึกถึงพระองค์
ก็ถือว่าภาชนะเครื่องใช้ต่างๆทั้งหลายที่ท่านเคยใช้อยู่นั้นเนี่ยเป็นที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทำให้เรานึกถึงพระองค์เอามาเป็นเจดีย์นะเอามาเป็นเจดีย์เอามาเป็นที่ระลึกนั้นในสถูปนี่จริงๆจะบรรจุอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งเลยเราก็เลยมีนะเอาต้นสีมหาโพธิ์มาปลูกไว้เพื่อจะให้ระลึกถึงพระองค์นะอย่างบนดอยนี่มีสี่ทิศเลยนะมีต้นโพธิ์เอาเม็ดมาเพาะที่ประเทศไทยก็มีเอาต้นที่เพาะแล้วจากอินเดียมาก็มีพระที่อินเดียพระไทยไปจำอยู่อินเดียท่านเพาะไว้เอาขึ้นเครื่องบินกลับมาประเทศไทยเนี่ยเอามาปลูกกันไว้ตามสาขาต่างๆทั้งหลายของสำนักทุกสำนักก็จะมีต้นสีมหาโพธิ์นะในทุกสาขาของสำนักเราเนี่ยมีทั้งนั้นแหละชุมพวงโคราชก็ให้เอาไปปลูกไว้นาเชือกมหาสารคามก็ไปปลูกไว้ใช่ไหมต้องตะดมเฝ้าอยู่นะหรือว่าที่ไหนที่ไปปลูกแล้วตายไปหรือยังไม่ได้ปลูกเมาเชื้อไปนะเชื้อตอนนี้จะอยู่ตรงไหนบ้างเห็นมีวัดปักกล้วยก็น่าจะโตแล้วล่ะเพราะเอามาหลายปีนะเนี่ยอันนี้คือหน่อเนื้อป่ะอย่างน้อยนี่โอ้จากต้นเดิมเลยนะจากสถานที่เดิมคือจากตรงพุทธคยาจริงๆไม่ใช่ต้นเดิมแต่เผ่าพันธุ์อันเดียวกันต้นเดิมก็จะหมดอายุไปต้นใหม่จะงอกขึ้นมาแทนอะไรเงี้ยนะหรืองอกแล้วไปขึ้นอยู่ตรงไหนพระอรหันต์ในแต่ละยุคนั่นแหละท่านก็จะเอามาเพาะมาปลูกกันเป็นทอดมาจนถึงยุคเรานี่ประเพณีหรือว่าการระลึกถึงนี้ยังคงสมบูรณ์อยู่มีอยู่สีมหาโพธิ์ต้นตรงหน้าวิหน้าศาลาสิริมหามายานั้นน่าใช่ที่ปลูกกันไว้ปีฉลองเจดีย์ปลูกสองอีกต้นหนึ่งตรงโรงครัวแต่ปรากฏตรงโรงครัวนี้ตายปวกกินรากกินอะไรไปตายก็เลยไม่เป็นไรปลูกอีกต้นหนึ่งแถวหน้ากุฏิหลวงพ่อนะต้นนี้งามสูงงามนะเอาไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงเมื่อนึกถึงพระองค์นี่พระองค์ไม่อยู่แล้วพวกเราควรทำอย่างไรหรือมีพระภิกษุพระอานนท์ได้ถามพระพุทธเจ้าไว้ตั้งแต่ยังทรงพระชนอยู่นะคนมากราบมาไหว้พระองค์ที่วัดเชตวันแล้วไม่พบเพราะพระองค์จาริกไปในที่อื่นๆควรจะมีสิ่งใดให้เขาได้กราบไหว้พระองค์ก็เลยบอกให้ไปเอาเจดีย์บอกเอาที่ระลึกมาดิจะเอาอะไรเป็นที่ระลึกดีพระอานนท์ก็เลยเสนอว่าเอาต้นโพมาปลูกไปเอาเมล็ดโพมาปลูกที่เชตวันไหมดีอานนท์พระอานนท์ไม่มีฤทธิ์ก็เลยบอกพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์พระโมคคัลลานะอาศัยอยู่ที่นั้นด้วย
ให้พระโมคคัลลานะเหาะไปเอามานั่นแหละพูดกันภาษาชาวบ้านเพราะทุกคนทราบดีพระโมคคัลลาเหาะไปสวรรค์ไปท่องนรกนั่นจะเหาะไปพุทธคยาเองเอาเม็ดโพมาให้หน่อยจะมาปลูกพระโมคคัลลาฉันเสร็จไปเลยไปปั๊บเอาผ้าจีวรของท่านเองนะลองมาเล็ดที่กำลังหล่นอยู่โดยไม่ให้ตกถึงพื้นนะโอ้ท่านเล่ากันไว้ละเอียดนะแสดงถึงความนอบน้อมในพระพุทธเจ้าไม่ต้องห่วงอรหันต์นะจะไม่ทักกระทำอะไรแบบเพ้อๆแน่นอนและการระลึกนึกถึงพระคุณนี่ไม่มียอ่อหย่อนแน่นอนนะเพราะท่านประสบความสำเร็จจนถึงขนาดเป็นอรหันต์แล้วนี่จะไม่มีสักการะปลอมหรอกจะไม่มีนับถือแบบปลอมๆอ่ะส่วนแต่มอบกายถวายชีวิตอย่างนั้นแหละเพราะได้เห็นบุญคุณมึงจะเลยนั่นแหละผมเอาอะไรลองดีจีวรเรานี่แหละยังต้องขอขมาพระองค์ด้วยซ้ำไปจีวรเราก็ยังไม่คู่ควรเลยกับพุทธาอนุภาพของพระพุทธเจ้าลองเม็ดโผล่มากลับมาแล้วครับเหมือนแวบไปแวบมานั่นนะมาถึงไปหาพระอนนท์นะอนนท์เอาได้มาแล้วนะเม็ดโผล่แล้วก็เล่าถึงอาการที่ได้มากับพระอนนท์นี่แหละว่าทำมาโดยวิธีนี้นะนี่นะนี่อนนท์ลองมาตั้งอยู่ในอากาศเลยนะไม่ได้ตกถึงพื้นดินให้เปื้อนในเปิดเลยนะก็ได้มากอบมากรรมหนึ่งอ่ะแล้วพระอนนท์ก็เลยเราจะปลูกคนเดียวไม่ควรควรจะประกาศให้ทราบทั่วกันผู้คนจะได้รู้ว่าตรงนี้มีต้นศรีมหาโพธิ์เชื้อแถวจากต้นที่พระองค์นั่งตรัสรู้นะก็เลยควรจะบอกกล่าวเจ้าของประเทศพระราชาพระเจ้าพระราชาของแคว้นโกศลปเสนธิโกศลไปบอกเศรษฐีที่อุปถัมภ์อุปถากพุทธศาสนาอยู่อนาถปิณฑิกะไปบอกวิสาขาเศรษฐีทั้งหลายมาช่วยกันปลูกผู้คนทั้งหลายก็มาทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ทั้งลัทธิอื่นๆก็เถอะมันมีการชุมนุมประชุมกันก็อยากจะมาดูมาเห็นมามันเต็มเชตวันนะปลูกขึ้นวันถึงวันปลูกประกาศชัดเจนพระราชามามีประลงประรำตั้งไว้เรียบร้อยตรงนี้ราชานั่งตรงนี้เศรษฐีนั่งกลายเป็นงานใหญ่โตเลยงานปลูกต้นโพอย่างเดียวเนี่ยลายล้อมไปด้วยมนุษย์ทั้งหลายที่ปิติยินดีกันทั้งนั้นแหละอีกส่วนหนึ่งโอ้เทวดามาร่วม
ทวดามามนุษย์ไม่เห็นน่ะตาทึบอ่ะไม่เห็นกายทิพย์ไม่เห็นแต่มารู้ว่าเทวดามาชัดเจนน่ะทำไงมนุษย์ที่ยังไม่มีทิพยจักขุเหล่านี้จะได้ทราบถึงความเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าตถาคตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามนุษย์เลยใจเห็นตัวยังไงเขาไม่เห็นน่ะเพราะกายเขาเธอละเอียดก็เลยได้โอกาสตอนปลูกนี่แหละพระอานนท์มอบเมล็ดพันธุ์ให้กับพระราชาประสิทธิโกศลพระราชาคิดและนั่งอยู่ใกล้ๆเศรษฐีระหว่างเรากับเศรษฐีนี่เศรษฐีอนาถปิณฑิกะนี่มีคุณธรรมยิ่งกว่าเราคุณนะแปลว่าประโยชน์ได้รับประโยชน์ในทางธรรมมากกว่าเราเพราะเป็นถึงโสดาบันเป็นอริยะบุคคลเรายังไม่ได้พระราชารู้พระองค์ดีว่าบุญบารมีทางธรรมนั้นยังไม่เท่าอนาถปิณฑิกะเศรษฐีดังนั้นโสดาบันจึงเป็นพี่ปุถุชนให้พี่ก็แล้วกันเศรษฐีเอามือมาแบกมือมาเสร็จก็ใส่ในมือเศรษฐีปลูกเธอนั่นแหละเป็นคนปลูกเป็นคนหยอดพระราชาใช้ก็ดำเนินตามหลุมเตรียมไว้เรียบร้อยหลุมพั่วบัวรดน้ำผูกวงผูกโบลิปบิ้นอย่างดีนั่นแหละถ้าเป็นยุคนี้นะภาชนะสำริดจะเทียบว่าเป็นทองคำก็ไม่ผิดพั่วทองคำบัวรดน้ำทองคำอะไรทั้งหลายนะเตรียมไว้เศรษฐีเอาเมล็ดลงไปในดินเชิญให้พระราชากบให้เกียรติเราปลูกเราเป็นคนหย่อนเม็ดก็จริงพระราชาจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำเกลี่ยดินกบคนอื่นก็มากบตามให้พระราชารดน้ำคนอื่นเห็นอยู่คนก็ต้องมองไปตรงที่กรรมที่กำลังกระทำอยู่นั่นแหละจุดศูนย์รวมสายตามองกันอยู่ในขณะรดน้ำเห็นต้นโพต้นพืชงอกขึ้นมาจากดินให้ทันตานั่นแหละสูงขึ้นมาปุ๊บปุ๊บพอปุ๊บขึ้นมาเป็นไงอ่ะเสียงฮือฮาต้องเกิดขึ้นละอุทานโอ้โหอย่างน้อยนะเราไปเจออะไรนี่เราก็อยากอุทานกันนะเฮ้ยโอ้โหเสียงอื้ออึงดังขึ้นเสียงปรบมือเนี่ยมนุษย์ที่ถ้าดีใจนะจะเสียใจจะไม่ปรบมือใช่ไหมถ้าได้ยินเสียงปรบมือที่ไหนเนี่ยจะไม่ใช่ไม่ได้ปรบมือไล่นกไล่หนูนะตบมือขึ้นนี่แสดงว่าตรงนั้นมีความสุขจากเรื่องอะไรกันเกิดขึ้นคนจะต้องมองไปตามเสียงตบมือเสียงฮือฮาเขามองไปโอ้เห็นต้นไม้งอกขึ้นคนที่มองไม่เห็นก็จะถามคนที่เห็นอะไรเธอชื่อว่าอะไรต้นโพงอกขึ้นนะโอ้จะเบียดจะเหยียบกันตายแล้วกันไม่ให้คนตายเทวตานุภาพที่งอกขึ้นนะทำให้ต้นโพสูงขึ้นไม่ต้องเบียดไม่ต้องเหยียบมันเข้ามาเดี๋ยวฉันจะสูงขึ้นไปให้เห็นสูงเพียงคืบเพียงศอกเพียงเอวเพียงอกท่วมหัวสูงเลยหัว
สูงไปนะโอ้16ซอกเนี่ย4วาสูงเท่าตึกชั้น1เท่าตึก2ชั้นแล้วแพกิ่งด้วยเทวตานุภาพนี่แหละอยากมีส่วนร่วมกับเขาอยากให้มนุษย์รู้มนุษย์ต้องนึกถึงเราแน่เลยต้นไม้อะไรเกิดขึ้นได้อย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยต้องมีคนถามว่าเพราะอะไรเพราะน้ำที่ลดไปเหรอโอ้ก็น้ำนี่ก็ลดอยู่ทั่วไปกะหล่ำปีกะหล่ำดอกของชาวบ้านก็ใช้น้ำนี่แหละบ่อน้ำยังอยู่เลยนะทุกวันเนี่ยบ่อน้ำเก่าๆแถวนั้นนะจะขุดน้ำใต้ดินใช้น้ำบ่อแถวกุฏิพระพุทธเจ้านี่ใช้ส่วนพระองค์หนึ่งบ่อละและอีกบ่อที่เห็นเป็นหลักเป็นฐานอยู่ก็ตรงบ่อใกล้ๆกับกุฏิของหลวงปู่สารีบุตรที่จะยังเห็นอยู่ทุกวันนั่นแหละขุดน้ำใช้สระน้ำใหญ่เลยก็จะเป็นสระน้ำที่ภิกษุณีใช้ด้านหลังคันธกุฏิของพระพุทธเจ้าที่เราไปกันแล้วก็จะเห็นหลายคนได้ไปเห็นมาแล้วนะสี่สังเวชนียสถานสถานที่ห้าอย่าลืมไปก็คือเมืองสาวัตถีนี่แหละวัดเชตวันนะน้ำนี่เถอะว่าจะเป็นด้วยอนุภาพของน้ำไม่ใช่อะอะไรแล้วอะไรก็ต้องมีคำเฉลยแล้วว่าเทวดาเทวตานุภาพด้วยฤทธิ์ของเทวดาอยากมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างบารมีกับมนุษย์ก็เลยให้เห็นความอัศจรรย์เป็นอัศจรรย์ต้นไม้ฟุบฟุบฟุบขึ้นไปแตกปริมณฑลไปในทิศทั้ง4และเพื่อให้บูชาทั้งหลายเทวดาได้บูชาก็แตกไปในอากาศจริงที่เป็นยอดจริงหนึ่งก็เลยเป็น5จริงสีมหาโพธิ์เกิดขึ้นภายในวันเดียวโอ้แต่นี้เป็นไงเอาเรื่องไม่เคยพบเคยเห็นเกิดขึ้นพระศาสดามีอนุภาพมากหนอแม้เทพเทวดาก็ยังเห็นคุณฉะไหนเลยเราจะไปมัวนับถือลัทธิอื่นๆอยู่ทำไมนี่แหละการหลั่งไหลเข้ามาเป็นพุทธมามกะมาถือศาสนาพุทธเริ่มต้นจากคุณสมบัติพิเศษต่างๆทั้งหลายเป็นอัศจรรย์นี่แหละทั้งถึงได้กล่าวอยู่เนืองๆเลยวันนี้นะสัทธาเทวะมนุษย์สานังนี่เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้ากล่าวถึงเทวดาก็ไม่มีใครเครือบแคลงสงสัยละเพราะได้เห็นได้เห็นอานุภาพแต่ท่านบอกแล้วจะไม่เห็นตัวเขาเพราะเขาละเอียดเขามีกายที่ละเอียดเธอต้องมีทิพยจักขุคือตาพิเศษเกิดขึ้นนั่นแหละถ้าอยากมีตาพิเศษให้ทำสมาธิเยอะให้ถือศีลไม่ทำบาปทำชั่วแล้วถึงจะมีตาพิเศษขึ้นมาได้ทิพยจักขุจะเกิดขึ้นได้มีบุญมีวาสนาเคยทำความดีมาเก่าก่อนพร้อมจะเกิดทิพยจักขุทิพยโสตหูทิพตาทิพเหล่านี้ขึ้นมาได้ใจทิพหลับตาเราเห็นด้วยจิตด้วยใจเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็เลยคนมานับถือกันด้วยอนุภาพเหล่านี้
นึกอย่างนี้แล้วบอกโอ้โหจะว่าเรากระจอกงอกง่อยก็ไม่ใช่นะในเมื่อถึงแม้ว่าเราเกิดมาไม่ทันพระองค์ที่ยังทรงพระชนอยู่ก็จริงอ่ะแต่จะด้วยเหตุใดก็ตามเป็นพ่อปู่พ่อทวดนับถือมาพ่อพ่อเราเองนับถือมาเราเลยได้ศาสนาพุทธถึงจะมาด้วยเหตุผลนั้นนั้นก็ตามแต่เถอะแต่แท้ที่จริงแล้วนี่ถ้าจะลึกๆเองนี่เราก็ได้มาเกิดในตระกูลที่นับถือพระพุทธเจ้ามาก่อนเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีมาคู่กับลัทธินี้คู่กับศาสนานี้มาด้วยตนเองนี่แหละนะมันนึกอย่างนี้มันจะมีความเชื่อความศรัทธาโดยไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยในเมื่อเชื่อโดยไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยมันก็จะได้ศรัทธาจริงไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่าไม่ใช่เพราะหวังผลตอบแทนอะไรอื่นๆนะแค่ว่าท่านให้นับถือศาสนาของท่านกับบุญนักหนาแล้วไม่มีข้อห้ามเอาไว้เนี่ยคนจะมานับถือเราได้ต่อเมื่อเรายังไม่ตายนะต่อเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นหลังจากนั้นแล้วใครจะมานับถือไม่ได้แล้วไม่เกิดบุญเกิดกุศลโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราคงแย่ขนาดเจอพระธรรมได้ยินฟังคำสอนมาเรื่อยๆก็ยังแย่เลยนะยังโผล่เลยอะถ้าไม่ได้ยินเลยนี่จะขนาดไหนเนาะกูนี่นึกเองนะไปนั่งนึกเองคิดเองแล้วบอกโอ้ได้มานับถือก็บุญไม่มีประมาณสำหรับคนต่ำต้อยด้อยค่าสำหรับเราแล้วอย่างกับเรานี่แล้วมันได้ตรงนี้ก็พอแล้วจะไม่รวยเท่าใครจะไม่สวยไม่งามเท่าใครจะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์โด่งดังขนาดไหนช่างมันเถอะช่างมันเถอะไม่แข่งกับใครอะขออย่างเดียวว่าไม่ถูกข้ามที่จะมานับถือพระพุทธศาสนาที่พอใจละเป็นสมบัติที่ยินดีที่อิ่มอกอิ่มใจด้วยตัวเองอย่างยิ่งแล้วจะกระจอกยังไงช่างมันเนอะนี่ต้องแล้วแต่นะของใครของมันเหมือนกันจะให้ลึกให้ตื้นในความศรัทธาต้องเป็นไปตามวาสนาของแต่ละคนเองด้วยนั่นแหละบังคับกันไม่ได้ชักจูงพอไหวแต่จะมอบให้ประเคนให้เลยนั้นให้เหมือนให้เป็นเท่ากันเลยนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องของวาสนาเนี่ยนะนั้นถ้าวาสนาน้อยทำไมอ่ะทำให้มันมากสิทำให้มันมากโน้มไปให้มากระลึกนึกถึงด้วยเหตุด้วยผลมากๆมันก็จะมากได้ไอเหตุที่เขามากกันนะเพราะเขาสะสมมามากไงเราสะสมมาน้อยมันก็เลยน้อยนั้นชาตินี้รู้แล้วว่ามันทำให้มากได้จะมัวทำอะไรอยู่นะจะมัวไประลึกนึกถึงอะไรอยู่อีกอะอันนี้เป็นข้ออนุสติแนะนำให้ระลึกนึกถึงซึ่งความเป็นจริงทั้งหลายอย่าเชื่อด้วยความงมงายเชื่อจากเหตุจากผลมันถึงจะเป็นพุทธแท้ศรัทธาแท้เป็นความเลื่อมใสจากใจเราเองจริงๆจากคำที่เก่าแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความโดยย่อว่า
เราจะไม่ฉันด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินดังนั้นการขบฉันของผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่มีการดูการละเล่นฟ้อนรำดูหนังดูละครตลกโปกฮาเราจะฉันเพียงเพื่อให้มีอัตภาพตั้งอยู่ได้เพื่อมีแรงไปทำคุณงามความดีทั้งปวงใส่จิตใส่วิญญาณในผลของบุญคุณงามความดีที่ทำได้ขอยกให้กับเจ้าของก้อนข้าวก้อนน้ำที่น้อมนำมาถวายหรือขายมาให้กินจงมีสิทธิ์มีส่วนเหมือนท่านทั้งหลายได้กระทำโดยตนเองฉันนั้นเมื่อคิดอย่างนี้นิสัยเนรคุณจะไม่เกิดขึ้นรู้จักในบุญคุณของบุคคลของสิ่งต่างๆทั้งหลายรู้จักบุญคุณของก้อนข้าวก้อนน้ำรู้จักบุญคุณของซากพืชซากสัตว์แม้ปราศจากวิญญาณครองแล้วก็ยังมีประโยชน์สำหรับมนุษย์เมื่อคิดอย่างนี้จะถือว่าผู้นั้นไม่เนรคุณนิมนต์เชิญไปพิจารณาตามลำดับศีลและอาการอันสำรวมสืบต่อไป